อย่าไปบอกว่ารัสเซียจะแพ้แต่เขาจะถอยไปเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ดีต่อยูเครนจะทำให้รัสเซียแพ้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางด้านการทหารแต่ก่อนหน้านี้ปูตินขู่อยู่บ่อยครั้งนะคะว่าถูกบีบและคือถ้าบีบมากๆจนรัสเซียไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาจะใช้อาวุธยูเครนรัสเซียมีอยู่ 6,000 กว่าลูกสหรัฐก็มีประมาณ 5,700 5,800 คือมันไม่ต้องถึงหรอก10ลูกก็ไม่เหลือคือควันเนี่ยมันจะไปปกคลุมทั่วโลกแล้วจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งชั่วคราวอันนั้นก็จะตายทั้งโลกมันจะเหลือคนไม่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็คือรัสเซียอาจจะใช้ดิวเคลียร์ทางยุทธวิธีปกติแล้วจะใช้เนี่ยยิงจากปืนใหญ่หรือปล่อยจากเครื่องบินหรือปล่อยจากเรือก็ได้ดังนั้นถ้าใช้1กิโลตันก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดมันปล่อยไปสักห้าลูกมันก็เต็มพื้นที่เหมือนกันแต่การกลัวนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็เป็นคำถามอยู่ฟังจากท่านโฆษกวิเคราะห์จากรูปการหลายอย่างความได้เปรียบของการที่ยูเครนมีอาวุธเติมจากชาติตะวันตกนะคะแล้วก็มีเงินช่วยเหลือเข้ามาด้วยนะคะความหละหลวมบางอย่างนะคะหรือว่าอาการของทางฝั่งรัสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าปูตินมีโอกาสจะพ่ายแพ้ในสงครามนี้เขาบอกว่าอย่าไปบอกว่ารัสเซียจะแพ้แต่เขาจะถอยไปเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ดีต่อยูเครนพอฟังเข้าใจไหมถอยไปเพื่อแสดงไมตรีจิตที่ดีกับยูเครนแล้วจบแบบนั้นอย่าไปบอกแพ้นะห้ามบอกมันจะเป็นอย่างนี้ฟังแล้วไม่ไหวเงี้ยแสดงเจตนารมณ์ที่ดีเจตนารมณ์ที่ดีครับเรื่องเจสเจอร์ก็คือท่าทีที่เป็นมิตรเป็นไมตรีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันทำมาแล้วรอบนึงที่เคอร์ซอนฝั่งเขาพูดเลยว่านี่เป็นการถอยที่การย้ายกำลังทางออกมาฝั่งนี้เนี่ยก็เพื่อแสดงเจตนาที่ดีหรือว่าท่าทีที่เป็นมิตรต่อยูเครนโอเคเดี๋ยวก็อันเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าทำให้รัสเซียแพ้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางด้านการทหารแต่ว่าทางเศรษฐกิจไม่แน่เพราะว่ามันจะเขาจะย่อยยับลงไปเยอะแล้วก็คนที่จะเป็นกำลังการผลิตมาเป็นทหารสมบูรณ์ไงแล้วก็เสียชีวิตบ้างบาดเจ็บบ้างอะไรจำนวนมากเนี่ยมันก็ทำให้เขาขาดแคลนแรงงานภายในประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในของเขาเศรษฐกิจก็จะตกต่ำไปพอสมควรก็รัสเซียคงจะตกจากการเป็นประเทศชั้นนำด้านเศรษฐกิจพอสมควรถึงแม้จะมีแร่ธาตุมีแรงต่างเยอะมีน้ำมันเยอะก็ตามเนี่ยแต่ว่าสงครามเนี่ยมันทำให้การผลิตภายในเนี่ยมันเสียหายเยอะนะก็คิดว่าคงจะฟื้นตัวต้องใช้เวลาพอสมควรครับค่ะแต่ก่อนหน้านี้ปูตินขู่อยู่บ่อยครั้งนะคะว่าถูกบีบและคือถ้าบีบมากๆจนรัสเซียไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์อ่ะก็เอามาถึงเรื่องนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเนาะคือยูเครนนิวเคลียร์มี2แบบคือนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์อันนี้จะเป็นขีปนาวุธใหญ่ๆอ่ะที่อยู่ในท่ออยู่ในตามพื้นดินหลบอยู่ตามใต้ดินนะยิงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นใหญ่เค้าเรียกว่าเป็นบาลิสติกพิสเป็นเป็นข้ามทวีปแบบพูดภาษาไทยก็คือขีปนาวุธข้ามทวีปอันนี้ก็ยิงระยะไกลจะเร็วเท่าเสียงเร็วกว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งอันเนี้ยเชื่อว่าจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดสงครามโลกซึ่งไม่มีใครชนะทุกคนแพ้หมดแต่โอเครัสเซียมีอยู่ 6,000 กว่าลูกนะครับนิวเคลียร์เนี่ยสหรัฐก็มีประมาณ 5,700 5,800 คือมันไม่ต้องถึงหรอก10ลูกก็ไม่เหลือแล้วไอ้โลกเล็กๆใบเนี่ยนะ10ลูกก็เละมันละนะก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ไอ้ตัวระเบิดที่มันมีปัญหาไอ้ที่มันปัญหาก็คือ2เรื่องก็คือกัมมันตภาพรังสีกับเค้าเรียกว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์คือควันเนี่ยมันจะไปปกคลุมทั่วโลกแล้วทำให้แสงอาทิตย์ไม่เข้ามาในโลกมันจะหนาวแล้วจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งชั่วคราวอันนั้นก็จะตายทั้งโลกอ่ะมันจะเหลือคนไม่เท่าไหร่นะครับคนที่รอดได้มันจะรอดได้ยังไงมันก็ไม่เข้าใจแต่ว่าไอ้นี่คือสองอย่างแล้วฝนก็ตกมาเป็นฝนที่กำมะถันรังสีเป็นฝนพิษอีกมันจะรอดได้ยังไงนะก็ส่วนใหญ่มันก็จะสูญเสียชีวิตกันหมดเขาคงไม่ทำแล้วก็ไม่คิดจะทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็คือรัสเซียอาจจะใช้เขาเรียกว่าดิวเคลียร์ทางยุทธวิธีดิวเคลียร์ทางวิธีเนี่ยพูดง่ายๆก็คือประมาณตามกว่าปกติแล้วจะใช้เนี่ยยิงจากปืนใหญ่ยิงจากจรวดภาคพื้นนะครับกับปืนใหญ่หรือปล่อยจากเครื่องบินหรือปล่อยจากเรือก็ได้
ยิงจากคิวนู้นจากเรือก็ได้ยิงคือมาจากทุกๆทางได้เพราะมันไม่ใหญ่มันเล็กแล้วก็โดยปกติจะใช้ประมาณ1กิโลตันลงมาไม่เกิน100กิโลตันแต่ว่าไอ้ที่เป็น100กิโลตันไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะว่ามันก็ใหญ่ใกล้เคียงกับเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปไปแล้วนะครับถามว่าการทำลายมันยังไงเปรียบเทียบที่ฮิโรชิม่าเนี่ย15กิโลตันฮิโรชิม่านางาซากิอันแรกเนี่ย15กิโลตันแล้วก็อันที่2เนี่ย18กิโลตันที่มันใหญ่กว่านะครับมันประมาณ18ดังนั้นถ้าใช้1กิโลตันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็เป็นเมืองนึงเมืองกลางๆเมืองนึงแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยทหารเนี่ยเขาจะถือว่า1กองพันคือจะหมดนะก็พื้นที่งั้นคิดง่ายๆก็คือประมาณ1ตารางกิโลเมตรแต่ว่ารังสีมันเป็นไปหลาย10กิโลจนถึงอาจจะเป็น100กิโลเมตรแล้วแต่ว่ามันจะระเบิดยังไงแต่ว่าที่มันระเบิดลงไปตุ้มตรงนั้นหายไปหมดเลยในประมาณ1ตารางกิโลเมตรก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันปล่อยไปสัก5 6ลูกมันก็เต็มพื้นที่เหมือนกันนะดังนั้นก็เป็นสิ่งทุกคนเขากลัวกันแต่การกลัวนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็เป็นคำถามอยู่ตอนนี้ก็ต้องมาดูซีนาริโอคือวิธีการคิดเนี่ยวางแผนคือยังไงนะครับสิ่งที่ถ้าได้ใจรัสเซียรัสเซียใช้เบลารุสเป็นฐานในการสู้กับนาโต้แล้วก็ตัวรัสเซียเองจะสู้กับยูเครนนะครับโดยรัสเซียเองเนี่ยอาจจะปล่อยคีรูททางยุทธวิธีเนี่ยที่ยูเครนหรือเบลารุสปล่อยออกมาจากเบลารุสมาที่ยูเครนแล้วมันไปกระทบกับนาโต้เพราะว่าการปล่อยไอ้ยูเครนทางยุทธวิธีเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดการลบกับนาโต้โดยตรงนาโต้บอกว่าอาวุธเคมีอาวุธนิวเคลียร์ห้ามใช้ถ้าใช้มาแล้วปั๊บลบกันนะครับตอนนั้นวิธีการลบก็คือพอเปิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยตัวของไอ้เคียวรุททางยุทธวิธีเนี่ยก็จะแบ่งโซนกันว่าโซนบนเบลารุสก็ไปสู้กับทางไอ้กลุ่มบอลติกกลุ่มแรงต่างที่อยู่ข้างบนโปลงโปแลนด์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันข้างล่างเนี่ยยูคงยูเครนมาถึงโรมาเนียไปจนถึงเยอรมนีเนี่ยก็น่าจะเป็นรัสเซียก็จะยิงกันเละเลยนะครับแต่ว่ายิงขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะระเบิดไม่ใหญ่แต่ฝุ่นมันเท่ารังสีมันเยอะแล้วพอคุณยิงไปแล้วเนี่ยคุณคิดว่าทางฝ่ายนาโต้เขาไม่มีหรือคือนาโต้เนี่ยเขามีลักษณะแบบนึงก็คือตอนที่ผมตอนเรียนหนังสือนะตอนผมเรียนหนังสือวิชาทหารเนี่ยตำราของฝรั่งเนี่ยเขาจะอธิบายวิธีการลบด้วยการใช้นิวเคลียร์ทางยุทธวิธีคือเขาเรียนมาเป็น10ปีแล้วว่าจะลบยังไงจะยิงระเบิดยังไงจะไอ้ระเบิดนี้จะไปลงตรงไหนยังไงแล้วก็จะป้องกันได้ยังไงเราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการป้องกันตัวเองได้รถถังรุ่นใหม่ๆของทางตะวันตกเนี่ยหรือแม้แต่รัสเซียเองก็จะผลิตมาเพื่อป้องกันท่านนะครับดังเรื่องนี้เป็นเรื่องทางทหารเขาป้องกันได้หมดแต่พลเรือนจะลำบากเอารู้จะทำยังไงจะหลบไปที่ไหนก็ไม่รอดนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอย่างก็ตามผมในส่วนตัวยังเชื่อว่ารัสเซียไม่ใช้แม้ว่าจะใช้ซีโรนี้นะก็คือเบลุสลบข้างบนรัสเซียลบข้างล่างผมว่าไม่กล้าใช้ตอนนี้ก็ฝึกกันเฉยๆฝึกวิธีการก็มีการทำท่าเหมือนยิงไอ้ตัวขีปนาวุธใช่ไหมแต่ไม่มีหัวลบแล้วก็มีการปล่อยเรียกว่าหัวลบแล้วกันไม่ใช่หัวลบก็เรียกว่าปล่อยตัวขีปนาวุธเนี่ยมาจากเครื่องบินก็เป็นใช้ซู24ซึ่งปกติมันใช้ซูรุ่นที่มันน้อยแล้วก็สูงกว่านี้แต่นี้เขาพยายามลดระดับมาใช้รุ่นเล็กมันก็ยังใช้การได้แสดงเขาพยายามจะให้มีจำนวนมากถามว่ามีเท่าไหร่มี 2,000 ลูกรัสเซียมี 2,000 ลูกแล้วก็เอาไปไว้ที่คาลินินกราดเขาจะเอา100ลูกอีกข้างๆเยอรมันน่ะตอนนั้นตัวคาลินินกราดก็จะยิงมาด้วยยิงใส่เยอรมันยิงใส่ประเทศรอบๆแถวๆนั้นนะครับพวกรัสเซียอะไรต่างๆตอนนั้นก็จะโดนหมดพร้อมๆกันแต่คิดว่าไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดเพราะว่าปูตินไม่ใช่คนบ้าขนาดนั้นไม่ใช่คนบ้าขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจมันวันนึงอาจจะเกิดความบ้าขึ้นมาก็ได้เวลาใกล้แพ้เราถึงบอกว่าอย่าไปบอกรัสเซียแพ้เราบอกรัสเซียเนี่ยได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรแล้วเขาก็ถอยกำลังไปเพื่อจะเป็นมิตรกันต่อไปอะไรต่างๆอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาแพ้เขาจะได้คุยกับคนของเขาได้แล้วก็หวังว่าอย่างนั้นนะนี่คือดิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมีเหล็กนะโอเคก็มีรัศมีมีอันตรายของมันก็ยิงมาจาก3-4ระบบได้โอเคก็ขอบคุณแล้วล่ะครับว่ามันอันตรายอยู่แต่เชื่อว่าไม่ใช่นะครับ